วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Top Property ค่ะและเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่เมืองพัทยานะคะหลายสัปดาห์แล้วนะคะที่เรานําเสนอเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจของเมืองพัทยารวมถึงโครงการต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะเราจะนําเสนอนะคะเกี่ยวกับราคาของเมืองพัทยานะคะเกี่ยวกับโครงการต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้สนับสนุนรายการกันก่อนดีกว่าค่ะภายใต้เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิยังมีพลังที่ซ่อนอยู่พลังแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะฟูลไฮบริดผสานการทำงานร่วมกันสู่สมรรถนะที่เหนือความคาดหมาย Camp A New Era of Prestige ฉลองยอดขาย Toyota Hybrid 5ล้านคันทั่วโลกรับบัตรกำนัน Toyota 50,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้โอกาสครั้งสำคัญกับการร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมศรีพันวาภูเก็ตกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาโรงแรมระดับหรูหราบนแหลมพันวาภูเก็ตเพชรน้ำหนึ่งแห่งทะเลอันดามันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์เปิดจองซื้อเร็วๆนี้สอบถามรายละเอียดโทร027777777หรือ www.scbam.com เช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมารับความรู้ดีๆนะคะจากท่านทวิชฉายสว่างวงค่ะประธานสภาเมืองพัทยาค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะสต็อปก็อยากจะรู้นะคะว่าราคาของที่ดินบ้านและก็คอนโดมิเนียมในเมืองพัทยานะซึ่งได้ว่าเป็นแหล่งที่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นแบบอย่างเยอะมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวดังๆในประเทศไทยนะคะเช่นภูเก็ตหัวหินเชียงใหม่แล้วเนี่ยพัทยาของเรานี่มีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราคาเมื่อเปรียบเทียบแล้วถูกหรือแพงกว่าแล้วก็การลงทุนเนี่ยน่าลงทุนกว่าเมืองต่างๆที่ต๊อปได้พูดมาแล้วมากน้อยแค่ไหนคะครับเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับเมืองพัทยาของเรานะครับหรือว่าทั้งเรื่องของที่ดินต่างๆเมืองพัทยาใน10ปีให้หลังนี้เจริญขึ้นมาอย่างมากมายครับหรือว่าก้าวกระโดดก็ว่าได้ฮะจากสมัยก่อนยกตัวอย่างถ้าเป็นตึกแถวนะครับว่าประมาณ800,000ถึง1.5 ล้านแต่เดี๋ยวนี้ประมาณก็เรียกว่าอย่างน้อยที่สุดต้อง7 ล้านถึง15 ล้านเป็นต้นสำหรับคอนโดต่างๆนะครับเมืองพัทยาก็เช่นเดียวกันว่ามันโตขึ้นมาอย่างมากมายราคาก็แพงขึ้นผมอยากจะแบ่งอย่างนี้นะครับว่าเรื่องคอนโดต่างๆนะครับคงจะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1คือทางวงอมาตย์นะครับซึ่งราคาปัจจุบันน่าจะประมาณ3ล้าน4ล้านถึง10กว่าล้านนะครับหมายถึงว่าทั่วๆไปนะครับถ้าแถวพัทยากลางหมายถึงจากพัทยาเนี่ยจากดุสิตลงไปถึงพัทยาใต้นั่นก็ส่วนหนึ่งตรงนี้เองก็แพงขึ้นเช่นเดียวกันครับก็ไม่ต่ำกว่า3ล้านถึง10ล้านขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็บนเขาพระตำหนักนะครับตรงนั้นก็เช่นเดียวกันครับส่วนตัวที่4ก็หมายถึงจอมเทียนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ทางลุมพินีเอ่ยบริษัทใหญ่ๆที่มาสร้างนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็แพงขึ้นเช่นเดียวกันในช่วงจองนี่อาจจะเป็นประมาณหลักล้านล้านกว่าบาทแต่ผมเชื่อว่าที่ดินต่างๆเมืองพัทยาจะต้องโตขึ้นไปอีกมากมายครับโดยเฉพาะเมื่อ2ปีก่อนนั้นกรุงเทพน้ำท่วมฮะคนไทยของเราเองนะครับที่แห่มาซื้อเยอะเลยครับซื้อเป็นบ้านที่2นะครับผมเชื่อว่ากายภาพของโลกที่เปลี่ยนไปนะครับกรุงเทพอาจจะเจอน้ำท่วมอีกก็ได้เพราะฉะนั้นที่ดินต่างๆพัฒนาการเรื่องของจะเป็นคอนโดบ้านเช่าหรือบ้านพักอะไรต่างๆก็ต้องเติบโตมากขึ้นและผมเชื่อฮะว่าจะต้องไปอีกครับราคาจะต้องไปอีกแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใช่ถ้าลองเปรียบเทียบราคาในปัจจุบันนะของเมืองพัทยากับเมืองแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันถูกหรือแพงกว่าคะคือถ้าเราจะเปรียบเทียบแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับหัวหินนะครับพัทยาผมมองอย่างนี้นะครับว่าเชียงใหม่อาจจะถูกกว่านะครับที่มันกว้างแต่ถ้าเทียบใกล้เคียงกันอาจจะภูเก็ตกับพัทยาแต่ภูเก็ตเราต้องยอมรับว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะนะครับการขยายตัวคงจะจำกัดกว่าแต่ถ้าภาคกว้างเมืองพัทยาผมยังคิดว่าน่าจะถูกกว่านะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะเรามีที่อีกมากมายนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็มากกว่าภูเก็ตนะครับเรื่องหาการกินต่างๆทุกอย่างก็คงจะใกล้เคียงกันแต่ว่าการเจริญเติบโตในอนาคตผมเชื่อพัทยาเรามีโอกาสสูงกว่า
แต่ส่วนหัวหินนั้นเราต้องยอมรับเป็นเมืองเก่านะครับซึ่งนักท่องเที่ยวแบบไทยๆจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับระดับผู้มีอันจะกินระดับไทยๆหน่อยก็ชอบที่นั่นเพราะสงบกว่าแล้วเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงเก่าแก่แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเปรียบเทียบสำหรับผมเองผมยังมองคิดว่าพัทยาของเราน่าจะมีโอกาสสูงกว่าครับเอาละข่าวนี้เราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับราคาที่ดินคอนโดมิเนียมแล้วก็บ้านในเมืองพัทยากับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะต่างๆที่น่าสนใจนะคะในเมืองไทยนั่นเองคุณผู้ชมก็คงจะได้รับความรู้กันไปบ้างแล้วนะคะว่าเมืองพัทยานั้นน่าลงทุนมากแค่ไหนในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะยังอยู่กันที่เรื่องนี้อีกนะคะผมรู้จักพรีวสจากดาราฮอลลีวูด2คนที่เป็นไอดอลของผมครับเราลองคิดว่าเขาว่าน่าจะขับรถสปอร์ตขับรถอะไรพวกนี้แต่เขาเลือกขับพรีวสมันเท่ดีครับนี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมเทคโนโลยีอัจฉริยะ Toyota Full Hybrid ได้รับความเชื่อมั่นสู่ยอดขาย5ล้านคันทั่วโลกโอกาสครั้งสำคัญกับการร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมศรีพันวาภูเก็ตกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาโรงแรมระดับหรูหราบนแหลมพันวาภูเก็ตเพชรน้ำหนึ่งแห่งทะเลอันดามันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์เปิดจองซื้อเร็วๆนี้สอบถามรายละเอียดโทร027777777หรือ www.scbam.comThe good thing about Savannah Sands is that none of the units are really facing, none of the, all the units have a different view and none of the units are really looking into each other. We have studios, we have one beds, we have two beds, we also have 14 penthouses in Savannah. We have the sea view for the people who like the sea, the whole bay, and then we have the resort view. So, we also have units with private gardens behind from the on the ground floor. We have special units which can be combined two studios and have their private gardens. That's not yet started. That's in Building A. And we have a lot of parking area. We have more than 350 car parks. We have a shaft. Especially for the penthouse, going directly to the penthouse. So we have the infinity pool, which is access to everyone, but a special feature for the ones who have the penthouses. Savannah Sands is expected to begin in the first quarter of 2014 and completed by first quarter 2017. Universal Group is going to have their own rental management company who's going to look after the after sales that they do. And so this will help, this is going to help all the investors who don't need to really look into the detailing of how will their units go on rent or who will look after their units. It will be well looked after by Universal Group. We also have very good promotions in June. We have promotions of 999, so I'm sure everybody will try to grab this opportunity. Savannah Sands, promotion พิเศษ ห้องสตูดิโอ ราคา999,000 บาทลงทะเบียนเพื่อจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ savannahsands.com หรือโทร091-587-0952ราคานี้มีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะสยบทุกความท้าทายขีดสุดแห่งพลังความแรงสไตล์สปอร์ตกับ7 Wonder Speed ทุกองศาคือความร้าวใจสปอร์ตทุกสายตาแรงอย่างมีสไตล์ Corolla Altis TRD Sportivo ใหม่ซื้อ Altis เลือกรับฟรีบัตรกำนันมูลค่าสูงสุด 82,000 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน4 ปีพร้อมประกันภัยชั้น 1 GOA วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้
โอกาสครั้งสำคัญกับการร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมศรีพันวาภูเก็ตกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาโรงแรมระดับหรูหราบนแหลมพันวาภูเก็ตเพชรน้ำหนึ่งแห่งทะเลอันดามันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์เปิดจองซื้อเร็วๆนี้สอบถามรายละเอียดโทร027777777หรือ www.scbam.comHello, sir. Welcome to Ocean Residential Property. How can I help you? I saw the signs out there, and I'm interested in investing in Pattaya here. Can you help me out? We guarantee you that we can give you the best price in Pattaya. Very good. At Ocean Residential Property, เปิดมาประมาณ2ปีกว่าค่ะ เริ่มจากเป็นบริษัทเล็กๆ เราซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยความชอบทีนี้เราเริ่มซื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งเรามาเปิดในโลเคชันนี้ให้เป็นในลักษณะของการรีเซลคือขายต่อค่ะในลักษณะของเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักลงทุนปกติลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่มาซื้อไว้เป็นบ้านที่2นะคะก็ถ้าไม่อยู่มาฝากเราเช่าได้เลยค่ะเราดูแลให้ตั้งแต่ค่าเช่าทำความสะอาดรวมไปถึงถ้าฝากขายเราก็รับนะคะแต่ในกรณีนี้เราจะรับเฉพาะพอลูกค้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปกับเราเรามีบริษัท Ocean Residential Service นะคะเป็นบริษัทลูกของเราที่ดูแลตกแต่งเกี่ยวกับผ้าม่านเฟอร์นิเจอร์แอร์คอนทุกสิ่งอย่างตั้งแต่เดคอเรชั่นถึงเรโนเวชั่นเลยอะค่ะก็คือตั้งแต่ต้นจนจบคือลูกค้าสบายใจได้เลยสามารถซื้อห้องแล้วเข้าอยู่ได้เลยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์เองอะไรประมาณนั้นค่ะเราสะสมประสบการณ์มาพอสมควรแล้วนะคะคือตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แน่นอนค่ะเราจะมีโปรเจกต์ของเราเองซึ่งเป็นไฮไรส์นะคะภายในปีนี้แน่นอนค่ะเชิญรับส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษจาก Ocean Residential Property ได้ที่บูธเมกะบางนา 1-4 กรกฎาคม Paradise Park 15-21 กรกฎาคมเมกะบางนา 22-28 กรกฎาคมคอนโดบ้านแสนดาวในเครือแสนสิริคอนโดหรูติดทะเลบนหาดหัวหินตรงข้ามกับ Market Village และเพียง3นาทีจากตัวเมืองหัวหินขายด่วนบ้านแสนดาวขนาด2ห้องนอน71ตารางเมตรตกแต่ง Fully Furnished ด้วยเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับเป็นบ้านตากอากาศหรือให้เช่าเพื่อการลงทุนขายด่วนจากเจ้าของโดยตรงเพียง 7,950,000 บาทติดต่อได้ที่081-837-5226ภายใต้เอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิยังมีพลังที่ซ่อนอยู่พลังแห่งเทคโนโลยีอัจฉริยะฟูไฮบริดผสานการทำงานร่วมกันสู่สมรรถนะที่เหนือความคาดหมาย CAM A New Era of Prestigeฉลองยอดขาย Toyota Hybrid 5ล้านคันทั่วโลกรับบัตรกำนัน Toyota 50,000 บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้โอกาสครั้งสำคัญกับการร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมศรีพันวาภูเก็ตกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาโรงแรมระดับหรูหราบนแหลมพันวาภูเก็ตเพชรน้ำหนึ่งแห่งทะเลอันดามันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์เปิดจองซื้อเร็วๆนี้สอบถามรายละเอียดโทร027777777หรือ www.scbam.comสัปดาห์นี้แต่ละโครงการนี้น่าสนใจและก็น่าลงทุนมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะเวลาของสต็อปและรายการHot Propertyก็หมดลงแล้วละค่ะไว้พบกับสิ่งดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะโอกาสครั้งสำคัญกับการร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมศรีพันวาภูเก็ตกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาโรงแรมระดับหรูหราบนแหลมพันวาภูเก็ตเพชรน้ำหนึ่งแห่งทะเลอันดามันก
องทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์เปิดจองซื้อเร็วๆนี้สอบถามรายละเอียดโทร027777777หรือ www.scbam.com